เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการวัดความแข็งนะครับฮาร์ดเนสนะครับอีกหนึ่งหน่วยด้วยกันนะครับก็คือเรียกว่าหน่วยร็อกเวลนะครับครับทีนี้ในเบื้องต้นนะครับของคำว่าฮาร์ดเนสนะครับตัวนะครับก็คือเป็นความต้านทานครับของผิววัสดุนะครับต่อการที่มีของที่แข็งกว่าครับกดลงไปนะครับแล้วทำให้เกิดรอยครับซึ่งปกติแล้วเป็นการกดนะครับหรือเขาเรียกว่าอินเทชันนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นรอยการถูกขูดก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการวัดฮาร์ดเนสได้เหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูสเกลที่เรียกว่าร็อกเวลกันนะครับครับโมเดลเครื่องที่เราใช้วันนี้นะครับเรียกว่า HRD นะครับ P150 นะครับซึ่งการทำงานนี้จะใช้ระบบมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการจ่ายไฟนะครับของ20 โวลต์นะครับตอนนี้เราเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับหลักการทำงานของเครื่องนะครับก็จะมีหัวกดนะครับกดนะซึ่งจะถูกใส่ไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ชิ้นงานจะถูกผ่านวางอยู่บนแท่นนะครับจากนั้นหัวกดเนี่ยก็จะกดชิ้นงานลงไปนะครับในเวลาที่เราตั้งไว้จากนั้นเมื่อหมกกดถูกยกขึ้นนะครับก็จะมีหน้าปัดนะครับที่อ่านสเกลนะครับสำหรับความแข็งนะครับที่ทำงานนะครับครับนักสารรับสำหรับหมกกดนะครับก็หลักๆจะมีอยู่2ประเภทนะครับจริงๆแล้วสำหรับล็อกเวลไม่มีหลายสเกลครับแต่สเกลที่เราจะได้กดลงหาโดยพื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะเป็นสเกล A B แล้วก็ C นะครับทีนี้จะมีหมกกดทั้งหมดอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับกดแรกนะครับที่จะทำให้แนะนำให้รู้จักนะครับก็คือหัวกดที่เป็นลูกโคนนะครับซึ่งทำจากเพชรนะครับตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับสเกล A นะครับและก็สเกล C นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสองสเกลต่างกันนะครับหัวกดถัดไปนะครับจะทำจากลูกบอลเหล็กจุกแข็งนะครับนะซึ่งหัวกดนี้จะใช้สำหรับสเกล B นะครับทีนี้สเกลที่พูดถึงนะครับก็จะต้องสอดคล้องกับน้ำหนักนะครับที่กดลงไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกับเครื่องก่อนนะครับซึ่งทั้ง3สเกลที่พูดถึงนะครับก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับสำหรับสเกล A นะครับน้ำหนักที่กดนะครับก็คือ60 กิโลกรัมฟอสนะครับวัสดุที่เหมาะกับโลหะนะครับที่จะใช้สเกล A ก็จะเป็นโลหะที่ผิวแข็งมากๆครับเช่นถูกผ่านกระบวนการทับเหล็กก็จะเป็นแมนดรายวิ่งนะครับการช็อปไรส์นะครับที่นะครับจะใช้สเกล A เป็นหลักนะครับถัดไปสเกล B นะครับสเกล B นะครับหัวกดนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เพิ่งโชว์ไปนะครับก็จะเป็นลูกบอลเหล็กจุกแข็งนะครับสเกล B เนี่ยใช้น้ำหนัก100 กิโลกรัมฟอสนะครับซึ่งวิธีการก็คือเราก็จะเติมน้ำหนักนะครับของเริ่มที่แล้ว60นะครับเราเติมไปเอง40นะครับที่พบ100 กิโลกรัมฟอสนะครับสำหรับสเกล B นะครับเนื่องจากหัวกดนี้จะเป็นลูกบอลเหล็กนะครับซึ่งความแข็งได้รองกับเพชรนะครับก็จะเหมาะกับโลหะนะครับที่ก็ต้องอ่อนนุ่มนิดหนึ่งนะครับเช่นทองแดงนะครับอลูมิเนียมนะครับทองเหลืองทองคำนะครับหรือแม้แต่ที่เป็นกลุ่มงานพวกตะกั่วดีบุกนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นสเกลนะครับสุดท้ายนะครับเป็นสเกล C นะครับสเกล C เนี่ยน้ำหนักที่150 กิโลกรัมฟอสนะครับเพราะนั้นตอนนี้เรามี60มี40นะครับเราเป็น50นะครับตอนนี้ครบแล้วที่150 กิโลกรัมฟอสนะครับนี่หัวกดนะครับเช่นกันนะครับเหมือนสเกล A นะก็คือเต็มลูกเพชรนะครับเป็นกลวยนะครับสำหรับโลหะสำหรับสเกล C นะครับก็เป็นโลหะที่มีความแข็งนะครับโดยทั่วไปนี่ก็จะเป็นโลหะที่ความแข็งที่จะน้อยกว่าสเกล A นะครับซึ่งโดยพื้นฐานเราก็โดยภาพรวมเราจะมองออกว่าโลหะประเภทไหนที่จะเหมาะกับสเกลอะไรนะครับแต่ว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าก็จะต้องผ่านการทดสอบนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทดสอบผิดสเกลนะครับเดี๋ยวเครื่องนี้จะฟ้องว่าเราต้องเปลี่ยนสเกลครับนะครับตรงหลักการทำงานของเครื่องนะครับเราก็จะมีปุ่มครับปุ่ม power นะครับเพื่อกดนะครับเริ่มต้นของการทำงานมอเตอร์นะครับเมื่อกดปุ่มสวิตช์แรกนะครับเราจะเห็นไฟติดนะครับซึ่งเครื่องก็พร้อมที่จะทำงานนะครับถัดไปนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีปุ่มที่เรียกว่า duration นะครับคือปุ่มที่ปรับเวลานะครับเวลานี้ก็หมายถึงหัวกดเนี่ยจะจิ้มลงไปที่อยู่ประตูแล้วครับแล้วก็แช่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ปรับได้ตั้งแต่1วินาทีจนถึง99 วินาทีครับตอนนี้ก็เราเอาไว้ที่10วินาทีนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเหมาะสมนะครับสำหรับงานทำโลหะนะครับให้มากให้น้อยที่สุดไปครับครับสำหรับสเกล B นะครับอย่างที่บอกนะก็จะเหมาะกับโลหะนะครับที่ผิวค่อนข้างอ่อนนุ่มนะครับกว่าสเกล A และสเกล C นะครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานมาตรฐานนะครับค่าตรงนี้อ่านได้เท่ากับ 92.3 นะครับ
HRB นะครับจาก 2.3 นะครับคือสเกล B นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับสิ่งแรกเราต้องทำนะครับก็คือเช็คหัวกดก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหัวกดที่ไม่ใช่สำหรับสเกล B นะครับดังนั้นสเกล B คือลูกบอลเหล็กนะครับเราก็ต้องเอาหัวกดแรกออกก่อนนะครับเก็บมันลงไปนะครับตรงนี้มีโฟมการกระแทกอยู่นะครับนี่เราก็หยิบสเกลหัวกดสเกล B ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็การกระโดดตกให้ดันปิ๊กนะครับน้ำหนักกดสำหรับสเกลดีก็คือ100กิโลกรัมนะครับนั้นเอา50โลนะครับตอนนี้เราก็มี60โล40นะครับครบหมดแล้วนะครับงานที่มากนะครับเกลดีทำเหมือนเดิมนะครับหมุนตามเก็บนาฬิกานะครับเราก็มองไปที่หน้าปัดนะครับให้เข็มยาวกับเข็มสั้นนะครับมาอยู่ที่เดียวกันที่12นาฬิกาครับพอเท่ากันกดสวิตช์นะครับเมื่อไฟติดนะครับเราถูกกดจะนำไปอีก10วินาทีนะครับเมื่อครบ10วินาทีนะครับผมกดถูกยกออกนะครับจากนั้นเข็มก็จะเริ่มหายค่านะครับพอไฟติดนี่ก็สามารถหายค่าได้ครับค่าหายได้เท่ากับ92นะครับจุดสูงนะครับนะครับซึ่งก็เรียกว่าความแม่นยำถูกต้องนะครับนะครับ92.3นะครับนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับเนื่องจากสเกลจุดช่วยลงความแม่นยำได้นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือถ้าผิวมีสนิมนะครับหรือแต่ละบริเวณของชิ้นงานต่างๆจะมีค่าชัดเจนเป็นน้อยนะครับสรุปนะครับสำหรับการวัดความแข็งนะครับในหน่วยวัตเวลนะครับเราจะมีสเกลวันนี้ที่เราเรียนรู้ก็คือ A B และ C นะครับสำหรับสเกล A และสเกล C นะครับหัวกดนี้จะเป็นลูกโคนะครับที่ทำจากเพชรนะครับส่วนสเกล B เนี่ยจะวัดโลหะที่มีอยู่ค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะครับก็คือทำจากนะครับเหล็กทุกแข็งนะครับ